หลับมันก็ลงนอนหลับแล้วมาพิจารณาที่ใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรพิจารณาในความรู้สึกอยู่ที่ใบหน้าของเราแล้วมาทำสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้ากันกลมหายใจออกกันกลมหายใจเข้าสั้นกันกลมหายใจออกยาวกันกลมหายใจเข้ายาวกันกลมหายใจออกละเอียดกันกลมอยู่ที่ลมเข้าลมออกในความรู้สึกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกของเรามีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออก นี่กับเราสติการสติก็ไม่ถึงอดีตอนาคตก็อย่ามาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่กายสงบใจยังไม่สงบใจยังมีความนึกคิดอยู่อดีตบ้างอนาคตบ้างอดีตบางครั้งเนี่ยแล้วก็ผูกพันที่ผ่านมาแล้วจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆที่เราพูดคุยกันหรือว่าการศึกษาเราเรียนการไปเที่ยวมันก็ปลูกมีความรู้สึกว่าคิดแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรคิดแล้วคิดอีกพยายามมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่กายเห็นกายเห็นใจของเราอนาคตก็เช่นเดียวกันเผลอแป๊บเดียวไปอนาคตอีกแล้วนั่งที่เรานั่งอยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้อนาคตยังมาไม่ถึงไกลเกินจะมาใฝ่ฝันก็พยายามให้สัมผัสกับกายกับใจเห็นกายเห็นใจ ก็เห็นกายเห็นใจเห็นกายก็กายนั่งตรงนี้กายนุ่งห่มผ้าตีได้ลักษณะใดก็จะเห็นใจตัวเองเพราะนั้นเราลืมกายจึงลืมภาวนาลืมไม่ยอมอย่าปล่อยไปติดอดีตอนาคตจนไปไม่ยอมภาวนาให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกแล้วมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นกายเห็นใจอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยอดีตนาก็ค่อยหายไปเหลือแต่ปัจจุบันเหลือแต่บุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเราใจเราก็เริ่มมีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามตั้งจิตตั้งใจอดทนอดกลั้นพยายามสร้างตถาให้เกิดขึ้นในใจของเราตถาเลื่อมใสเลื่อมใสในการที่เราได้มาบวชมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำชีวิตของเราให้เป็นคนใหม่อดีตมันตายจากความรู้สึกเราก็มาเป็นคนใหม่มีตากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายสงบวาจาสงบใจสงบก็พยายามสร้างฐานให้เกิดขึ้นฐานที่กายอดทนอดกั้นไว้กายปวดเมื่อยเราเริ่มปวดแล้วแต่ใจเราไม่ปวดใจเราใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจว่าใจปล่อยละปล่อยวางได้ก็ภาวนาพุทโธต่อไปใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามถ้าฐานที่นี้เป็นฐานที่สงบเงียบบรรลุเงียบ
เราก็รู้เราสงบมากสงบน้อยเราภาวนายังไม่สงบเลยมันก็มีอดีตอนาคตก็ตามรู้ตามเห็นความเราคิดไปไหนบ้างไปอดีตไปอนาคตก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันถ้าเราเป็นผู้กำกับนะคอยกำกับมีสติตามรู้ตามเห็นระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่ไปไหนพอเรารู้เท่าทันก็มันก็อยู่ที่กายที่ใจก็เริ่มเห็นความสงบแล้วมีสติสติเป็นตัวกำหนดสติเป็นตัวที่เรามีความรู้สึกภาวนาตลอดเวลาสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าพุทโธไม่สงบก็มาใช้ปัญจกรรมฐานห้าก็ได้บางทีก็จะเป็นอุบายจะทำให้เราสงบได้ยะนาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาคาโลมาเกสาวิจนาเกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณานุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาถ้าสงบก็ใช้พิจารณาเรื่อยไปถ้ายังไม่สงบก็พิจารณาเกสาผมเกสาผมผมเห็นในความรู้สึกที่ผมของเราเส้นดำเส้นขาวผมของเราต้องทำความสะอาดเกสาผมผมก็ได้เรื่อยไปโลมาขนโลมาขนขนก็ต้องทำความสะอาดโลมาขนโลมาขนขนเรื่อยไปหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นเดียวกันจากเล็บดำเล็บขาวต้องทำความสะอาดหน้าขาเล็บเล็บเล็บเห็นในความรู้สึกเห็นเล็บเราเลยเป็นทันตาปันทันตาปันปันในปากของเรามันก็เช่นเดียวกันปล่อยไว้มาชำระแปรงฟันก็มีกลิ่นทันตาปันทันตาปันเรื่อยไปตะโจหนังตะโจหนังหนังแล้วปล่อยไว้สามวันเจ็ดวันไม่ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นตะโจหนังหนังพิจารณาได้ผมคนเล็บฟันหนังเป็นอุบายทำให้จิตใจสงบจากนิวรณ์มาครอบงำจากอดีตอนาคตก็พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นาขาเล็บนาขาเล็บเล็บเล็บก็ได้รู้ทันตาฟันฟันฟันในปากของเราสามารถจะพิจารณาในปากของเราแต่ละซี่แต่ละซี่จากฟันดำฟันขาวเราก็เริ่มแล้วฟันเราก็เริ่มโยกแล้วเริ่มปวดแล้วก็ถอนไปที่สองซี่สามซี่มาในที่สุดก็ต้องใส่ฟันปลอมพิจารณาฟันแท้ฟันแท้ฟันจริงมันจะเห็นในความรู้สึกของเรา ไม่ยอมนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจนเกินไปมันก็พุทธรูปปางกับสมาธินั่งก้มหน้าเกินไปเกิดความง่วงเกิดขึ้นเงยหน้าเกินไปก็มันก็ทำให้เราไม่สงบไม่น่าตรงดำรงสติเหมือนพุทธรูปปางกับสมาธิเลื่อนลมแล้วก็เดินสะดวกการภาวนาก็จะทำให้เราสว่างสงบเร็วมากขึ้นพยายามนั่งตามสบายไม่นั่งเกร็งลำตัวปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงพิจารณาที่ลมเข้าลมออกมีสติรู้กลัวหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโททุกลมหายใจเข้าออกของเราได้ยังไม่สงบอีกรู้จักมีอดีตอนาคตแล้วก็ลาจากพุทโธมาพิจารณาสังขารร่างกายก็ได้พิจารณารูปนั่งก็ได้บางครั้งจะทำให้เราสงบเร็วขึ้นถูกจริตของเราพิจารณาตั้งแต่ศีรษะที่เรานั่งเห็นในความรู้สึกบางที่สังเรามีลัก
ผมบนที่สังเราพิจารณาเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาเหมือนกับเราส่องอะไรกระจกในความรู้สึกพิจารณาเห็นก็เรื่อยมาจากใบหน้าเรื่อยมาถึงต้นคอลำคอรอบรอบคอมีอะไรบ้างเรื่อยมาถึงลำตัวแล้วรอบลำตัวเรามีลักษณะไงนุ่งห่มผ้าได้ลักษณะได้เราลำตัวมีลักษณะเห็นในความรู้สึกเลยมาถึงที่เรานั่งก้นกบมีลักษณะอย่างใดที่เราปวดเมื่อยเลยมาถึงหัวเข่าก็ได้หัวเข่าปวดในเราในนั่งสมาธิหัวเข่าเราก็ปวดข้อไม่ดีบ้างเลยมาถึงปลายเท้าปลายเท้าทั้งสองมีอะไรบ้างพิจารณาได้หมดลึกก็ไปมีอะไรตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหัวเข่าถึงก้นกบถึงลำตัวเลยมาถึงลำคอจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่บนศีรษะเลื่อยไปเบื้องล่างคือปลายเท้าคุณเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาได้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้ศีรษะของเรามีอะไรบนศีรษะมีผมผมก็ต้องแปลจากผมดำผมขาวในที่สุดก็ล่วงไปจนเส้นสองเส้นตามกาลและเวลาในผมมีอะไรบ้างมีหนังที่สะหนังที่สะลึกเข้าไปมีอะไรมีน้ำเลือดน้ำเหลืองลึกเข้าไปมีอะไรก็มีกระโหลกที่สะมีเส้นเอ็นกระดูกน้ำไม้นานๆแล้วมีอะไรมีหนอนเห็นหนอนในความรู้สึกที่เราเคยเห็นในไปเผาพี่ก็ดีในลูกพอดีเห็นใช้ก็โน่นพิจารณาเห็นในความรู้สึกเรื่อยไปเราพิจารณาใบหน้าของเราใบหน้าเรามีลักษณะอย่างไรเห็นไหมก็เราส่องในกระจกคิ้วคางจมูกปากไงคิ้วจากดำขาวมันก็ล่วงไปเส้นสองเส้นโกนก็ไม่หมดความสวยงามไปแล้วหน้าผากก็มีอะไรก็มีหนังมากขึ้นมากก็เริ่มหิวย่นแล้วเริ่มตึงหมดไปแล้วไหนก็ไหนถ้าผากมีอะไรก็กระโหลกที่สานน้ำเมือดน้ำเหลืองคิ้วก็หมดไปคิ้วในนั้นมีอะไรบ้างลองเปิดเข้าไปมีดวงตาเห็นดวงตากลมใสมากขึ้นมานไปนานไปก็เริ่มแล้วจากดำก็เริ่มขาวขุ่นมัวเปิดก็ในตาหมดไปแล้วมีอะไรตาโบไปทั้งสองหมดแล้วมีน้ำเมือดน้ำเหลืองมิตรนาแต่เรามาจมูกที่สวยดงดีก็มีเนื้อทั้งนั้นเลยพอเนื้อหมด พอเนื้อหมดไปไงจมูกมีโพรงโบเลยเป็นไงน่าดูไหมหมดความสวยงามมีน้ำเมือดน้ำเหลืองพิจารณามีปากมีความรู้สึกว่าเคี้ยวข้าวดีอะไรดีมีสวยงามมีที่ปากออกไปก็หิวย่นมากขึ้นมากขึ้นก็หมดไปสลายไปฟันหักไปกลายเป็นไม่น่าดูมันเลยพิจารณาปากเรามีอะไรมีน้ำเมือดน้ำเหลืองมีข้างในก็มีไม่เป็นอสุภะทั้งนั้นพิจารณาลำคอก็มาพิจารณามันก็เต้นเต้นทั้งกระดูกน้ำเหลืองน้ำเลือดมาลำตัวตอนที่เราเคยเห็นผ่าในโลกก็ดีโรงพยาบาลก็ดีนั่นแหละเป็นสัจธรรมเป็นอสุภะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาภายในมีตับไตน้ำดีน้ำเลือด
พังผืดหัวใจก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองหยุดเต้นเมื่อไรก็ความตายก็หมดเมื่อนั้นหมดลมพิจารณาทำให้จิตใจสงบก็พิจารณาไปถึงก้นกบที่เรานั่งก้นกบก็มีอะไรที่เห็นก็ดูก็ลอยเป็นข้อไปก้นกบมีอะไรมีเน่าเปื่อยน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนกันไปถึงเลือดไปเต้นเอ็นเต้นอะไรไปตรงที่หัวเข่าก็เหมือนกันเต้นเอ็นเต้นอะไรถ้าปล่อยก็ไปก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไปถึงปลายเท้าก็เหมือนกันมีกระดูกมีอะไรมีเส้นเอ็นเต้นอะไรพิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณาได้หมดเลยตั้งที่ศีรษะไปถึงบนที่ศีรษะที่ศีรษะบนถึงปลายเท้าพิจารณาบางครั้งก็ได้กรรมฐานเลยจริตแต่คนก็แตกต่างกันไปนะพยายามมุดเสียงหน่อยนะเราคิด ต้องเริ่มก็อายกินว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะก็ไปก็อยู่หลายเยอะเพราะนั้นพยายามให้มีสติบ้างเห็นความสงบเกิดขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าจะกระแลมกายก็พยายามเกรงใจเขาพอมีสติสัมปชัญญะสติระลึกรู้ที่องค์พุทธาสัมปชัญญะพร้อมอ๋อเราบวชแล้วเรามีศีลแล้วศีลห้าศีลโบสถ์ศีลแปดเรามีแล้วเราพยายามนะเพราะนั้นพยายามที่เราได้มาสวดมนต์ในพระนั่งสมาธิสร้างบารมีร่วมกันก็มีโอกาสดีอดทนเหมือนกันสร้างศรัทธาให้เกิดต้นตั้งตจักเพราะงั้นผู้ที่มาเป็นลูกของพุทธะพุทธเจ้าลูกของพุทโธนี่เป็นผู้ที่สูงส่งมากเป็นลูกของพุทธเจ้าผู้มีศีลมีธรรมผู้มีเกียรติอันสูงส่งเราก็ถนอมเกียรติอันนั้นถนอมเกียรติที่กายเราสูงมากเราได้มีศีลแล้วเกียรติที่วาจาเราไม่พูดคุยเราไม่พูดคุยถ้าพูดคุยก็มีสัจจะวาจามีศีลเกียรติใจเราดีเหลือเกินแตกต่างกับคนเก่าเคยอิจฉาริษยาพยาบาลอาฆาตเราเคยมีสัจจะพูดเท็จพูดส่อเสียดอยู่เรื่อยแต่ตอนนี้เรามีสัจจะพูดวาจาดีพูดสวิสมาธิติพูดดีคิดดีมีคำพูดที่สวยงามฟังแล้วก็สบายใจเป็นคนใหม่แล้วเพราะนั้นเรารักษาเกียรติรักษาของโลกพุทธะไว้เพื่อชีวิตคนใหม่ของเราคนใหม่เป็นคนที่พยายามอดทนไว้พยายามสร้างท่าทาไว้พยายามนึกถึงศีลเรามีศีลแล้วศีลที่กายที่ใจเราเริ่มมีสมาธิตั้งใจมั่นเริ่มใจเย็นแล้วเราเริ่มมีปัญญาสอดส่องสิ่งไหนดีไม่ดีก็พิจารณาอดีตไม่ดีก็พิจารณาให้มันดับไปซะให้รู้แล้วก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงก็พิจารณาเหลือแต่ปัจจุบันมันกายสงบวาจาสงบใจสงบขณะนี้กายเป็นบุญเราก็ทำจิตทำใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นพยายามพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่มีพุทโธไว้ตกลมหายใจเขาออกของเราจะปล่อยไปตามอดีตอนาคตจนเกินไป
ถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นต้องมีสติอยู่ที่องค์มนาสมาธิ จะทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นสบายอะไรเกิดขึ้นก็รู้อดีตเกิดขึ้นก็รู้อนาคตเกิดขึ้นก็รู้ปัจจุบันเราก็ลองภาวนาก็รู้ให้ตามรู้ตามเห็นสงบมากก็รู้สงบมากไม่ค่อยสงบก็รู้ไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกรู้สึกว่ามีพุทโธมากขึ้นมากขึ้นตอนมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ภาวนาไปภาวนาไปบางครั้งภาวนาติดต่อไปเรื่อยมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเริ่มสงบแล้วพุทโธหายไปก็ไม่ต้องตกใจมีตัวรู้ในความรู้สึกเย็นสบายไปพักหนึ่งแบบหายใจไม่เหมือนที่เราหายใจพอหายใจแล้วมีความสุขพุทโธหายไปมีความสุขไปพักหนึ่งก็ต้องพอมีความสุขไปได้พักเดียวก็มีอดีตอนาคตมันก็รู้อีกอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็รู้อีกก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปมีสติตามรู้ตามเห็นเลยอดีตเกิดขึ้นอนาคตเกิดก็มาอยู่ที่ปัจจุบันเห็นกายเห็นใจกายปวดเมื่อยก็รู้ว่ากายปวดเมื่อยเวทนาเกิดที่กายเราเริ่มทนไม่ไหวก็ดูใจใจต้องอดทนเหมือนกันใจต้องสู้ใจต้องเป็นผู้ชนะเรานั่งทุกครั้งก็เป็นผู้แพ้ตลอดเวลาบางครั้งนี้ก็ขอเป็นผู้ชนะกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจเป็นผู้ชนะก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปมีสติติดต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเริ่มสงบแล้วอาการมีตัวโยกตัวขอนตัวใหญ่ใหญ่แล้วตัวหายไปก็ตกใจก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาที่กายก็มาความรู้สึกกันเองสติมีความรู้สึกที่กายนั่งกายสงบกายเฉยเห็นใจใจก็มีพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจก็เรียกว่าเห็นความดับที่กายอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ก็มันดับที่กายเรียกมันดับที่กายเห็นกายแล้วเห็นใจก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วบางครั้งเนี่ยตัวมันใหญ่ผิดปกติเราหายไปเลยก็ตกใจลืมตาแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่อีกเราก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เห็นกายเห็นใจนั่งกายบางทีกายเบากายเฉยกายหนักก็รู้ว่ากายหนักอยู่ที่ใจเรานั่งไปนั่งไปตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปแป๊บเดียวหายไปแล้วก็มาพิจารณาที่กายเห็นกายนั่งกายสงบไปเฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปก็ดูลมเข้าลมออกอันนี้เราก็สงบต่อไปเรื่อยๆนี่เพราะนั้นบางครั้งสติไม่เพียงพอก็ลืมตาเพราะนั้นไปอย่างให้เรียนรู้นะศึกษาตรงนี้เราจะหาประสบการณ์ในการนั่งสมาธิเราจะได้ไปนั่งที่ไหนได้นั่งที่บ้านก็ได้อะไรเกิดขึ้นก็เห็นกายเห็นใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปไม่ยอมนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปลองทำความรู้สึกตั้งแต่เริ่ม
นั่นปิดโทรศัพท์ดีไหมหรือเบาเสียงนะ ช่วยหน่อยบางครั้งนั่งคนนั่งไม่สงบก็ไม่ฟังเสียงน่าเข้าใจนะคนนั่งสงบในเสียงมันดังมากคนไม่สงบก็เสียงไม่ดังเคยแล้วนะช่วยนะที่อยู่ที่พักไม่เป็นไรในตอนนี้เรามาสร้างความสงบรวมไปก็โดยสถาสมาธิหนึ่งเดียวกันนะใครรู้ตัวว่าเปิดเสียงดังมากก็ทำเสียงเบาซะถ้าปิดได้ก็ปิดพยายามนะอันนี้ เรามาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเรามาทำจิตทำใจใจแผ่เมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันก็เรียกว่าเปิดใจแม่น้ำใจเป็นแม่น้ำมาใจเย็นใจมีเมตตาให้อภัยในอย่างอดีต เป็นของร้อนอนาคตเป็นของร้อนปัจจุบันที่จะสร้างสามชีวิตให้เป็นของเย็นได้คือปัจจุบันจะองค์ภาวนาพุทโธนั่นเองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกต้องมีวิริยะความเพียรความหมั่นความเพียรต้องมีสติต้องรู้ตลอดเวลาสัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายและจิตใจของเราตรงนี้ขันติความอดทนและนึกถึงศีลตลอดเวลาเนี่ย นั่งภาวนาไปเนี่ยจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนิวรณ์ก็ไม่ครอบงำเพราะมีศรัทธาต้องสังเกตดูสิเราเริ่มนั่งสมาธิมีศรัทธามากอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากจะทำตรงนี้ ไม่เคยง่วงแต่ภาวนาไปสัก5ที 10 นาทีเริ่มแล้วศรัทธาล่อยหล่อไปความอดทนก็ไม่เกิดขึ้นความลืมแล้วหรือว่าเราบวชหรือว่ามีศีลกระโนนเอาอดีตอนาคตเป็นที่ตั้งมันก็เลยเริ่มแล้วเริ่มง่วงแล้วเริ่มเบื่อหน่ายแล้วเราสังเกตดูสิเพราะนั้นศรัทธานี่สำคัญศรัทธามีสติศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธานี่ทำให้จิตใจสบายก็มีพุทโธตลอดเวลาเราพยายามนะมันก็ความตายไม่เคยบอกเราเลยตกลมหายใจเขาออกความตายตรงนี้เองตายนาทีนี้ตายเวลานี้ตายขณะที่หมดลมหายใจเขาออกนี่ก็ความตายก็เกิดขึ้นแล้วแล้วความดีเราไม่ได้สร้างมันก็น่าเสียดายเกิดมามีสติปัญญามีลมหายใจเขาออกจะให้เป็นประโยชน์มีคุณค่าตอนนี้ก็พยายามอดทนอดกลั้นไว้พยายามไม่มีภาวนาพุทลมเข้าพอลมออกหรือจะใช้พิจารณาบัญจักกรรมฐานหน้าก็ได้เกสาโลมานาคาทันตาตะโจแล้วก็ตะโจทันตานาคาโลมาเกสาพิจารณาโลมไปโลมย้อนไปย้อนมาก็ยังไม่สงบอีกจะใช้พิจารณากายสติปัฏฐานสี่รู้กายเวทนาจิตธรรมเห็นกายนั่งเห็นกายสงบเห็นกายปวดเมื่อยเห็นกายเราเปื่อยเห็นกายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานากายเป็นที่ตั้งกายอดทนเหมือนกันไหมกายบ่อยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเวทนาในเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเวทนาเห็นจิตความนึกคิดจิตดีไม่ดีอิจฉาทิฏฐิพยาบาทเกิดขึ้น
เวลาตั้งอยู่ก็ดับไปก็มาอยู่ที่อยู่องค์โพนาเห็นธรรมอารมณ์ของเรา อารมณ์มันเกิดขึ้นได้อารมณ์เป็นธรรมะก็ดีอารมณ์ดีไม่ดีนั่นเป็นธรรมอารมณ์ดังนั้นมันเกิดขึ้นเราพิจารณาเป็นอุปาทานก็ทำให้เราทุกข์พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแม้แต่สังขารร่างกายแม้แต่ความนึกคิดของเราก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแม้แต่ขันธ์ 5รูปนามสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทั้งนั้นเลยเป็นสัจธรรมจะมีสมถะความสงบเกิดขึ้น แล้วก็มีวิปัสสนาพิจารณาควบคู่กันไปสมถะวิปัสสนาพอเสร็จแล้วก็เหลือแต่ปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าปัญญารอบรู้ในสังขารนั่นเองรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นดีไม่ดีมันก็เป็นสมาธิใจสงบใจสว่างใจเฉยบุญกุศลก็ปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเราอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากจะสร้างบุญกุศลให้มากๆนี่ก็เป็นคนใหม่แล้วเป็นคนใหม่ที่ดวงใจทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็เป็นเทวดาเป็นพรหมเกิดขึ้นในหัวใจของเราเป็นพรหมยังไม่พออีกปฏิบัติปฏิบัตินานๆหลายปีเข้าไปเป็นพรหมเป็นเทวดาก็ต้องมาเกิดอีกเป็นพรหมก็ต้องมาเกิดอีกแต่พรหมท่านสุทธาว่าตอนนั้นพรหมสุดท้ายแล้วไม่ต้องสำเร็จบนเป็นพรหมเลยแต่ว่าเรายังไม่สำเร็จก็ต้องกลับมาเกิดเกิดแก่เจ็บตายก็ทำจิตทำใจให้เนืองให้เนืองเทวดาให้เนื้อความเกิดแก่เจ็บตายก็คือความว่างความเฉยวางจากในหัวใจวางปล่อยละปล่อยวางก็วางเฉยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเดินสู่อริยมรรคอริยผลเกิดขึ้นตรงนั้นผู้ที่อยากจะมีความพ้นทุกข์ปฏิบัติมาหลายปีก็ดีหรือถึงปฏิบัติใหม่เบื่อแล้วความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ขันธ์ 5ที่เราสวดขันธ์ 5เป็นของหนักเลยนะหนักไหมรูปก็หนักเวทนาก็หนักปัญญาก็หนักวิญญาณก็หนักสังขารนะลูกหนักทั้งนั้นเป็นของทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละพระองค์พระพุทธเจ้าจึงได้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของทุกข์ไม่พึงปรารถนาพระองค์จึงทำเป็นอริยะมรรคอริยผลสำเร็จไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่เรากำลังภาวนาสมาธินี่เป็นโอกาสดีโชคดีที่เราได้มาเรียนรู้กายกับใจภาวนาเหมือนกับพระอริยะทุกรูปที่สำเร็จไปเราโชคดีเรามีบุญกุศลมากเราพยายามทั้งอกทั้งใจพยายามจะปล่อยจิตไปอดีตอนาคตบางครั้งเรานึกว่าอดีตอนาคตเนี่ยเป็นของดี
ได้พิจารณาอยู่ประจำเนี่ยจะทำให้ความเบื่อหน่ายความปรุงท่าเป็นนิวรณ์ครอบงำง่วงบ้างได้ถ้าพิจารณาที่กายเห็นกายตลอดเวลาเนี่ยแล้วมาน้อมที่เห็นใจเราคิดดีคิดไม่ดีจิตใจให้อภัยมีเมตตาพิจารณาตรงนี้มันจะไม่ง่วงนอนจะไม่เป็นนิวรณ์จิตที่เป็นกุศลเป็นองค์มรรคเกิดขึ้นเป็นสมาธิเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันไปอย่างอย่าปล่อยไปตามอดีตอนาคตนั่งกี่ครั้งนั่งมาหลายครั้งก็เหมือนเดิมเนี้ยมันก็เลยได้แต่สร้างบารมีบุญกุศลก็มันไม่หนักแน่นมันไม่สงบไม่สว่างอย่างที่เราอยากได้เราพยายามดิสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจเราพยายามทำให้เป็นผู้รู้บ้างรู้ละรู้ปล่อยวางทำจิตใจเป็นผู้ตื่นตื่นจะวางก็จิตที่เป็นกุศลทำให้ตื่นจากอดีตอนาคตอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่องค์ภาวนาสมาธิมีปิติอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานมันมีวิตกวิจารปิติวิตกก็อยู่จิตที่มันตกต่ำไปจิตหยาบก็มาพิจารณาให้ละเอียดวิจารพิจารณาจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจมันก็เป็นองค์มรรคเกิดขึ้นในที่เป็นกุศลพอปิติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มสงบแล้วเริ่มสงบจิตเป็นบุญวางเฉยได ไม่ยอมเวลามีไม่มากไม่นานเลยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราอดทนต่อการสร้างบารมีชดเชยที่เราไม่เคยนั่งสมาธิมาหลายปีเลยหลายเดือนเลยลองดูซิว่าเขาบอกตอนแรกก็นั่งลำบากแต่ภาวนาไปแล้วสบายมันเริ่มรู้แล้วว่าเราผ่านความอดทนของการไปมันก็เราต้องลองเราต้องพิสูจน์เหมือนเราเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เรียนก็ไม่รู้เราต้องเรียนรู้ต้องอดทนต้องลองเหมือนความดีเนี่ยทำให้กันไม่ได้ใครทำใครได้ใครทำได้มากกันความดีก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเหมือนมาสร้างสมาธิทำให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจเลยถ้าทำสงบมากทำปล่อยละไปวางจากอดีตอนาคตมากเท่าไรก็ได้สัมผัสกับใจใจมีความสุขอิ่มปีติอยากจะนั่งอยากจะภาวนาไปเรื่อยไม่ยอมนั่งไกลตรงๆเราขัดสมาธิต้องขัดสมาธินั่งธรรมดามันก็ไม่เห็นความทุกข์หรอกจะเปลี่ยนตายเปลี่ยนฝาต้องไม่ใช่เปลี่ยนขัดสติการนั่งสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิ
ขัดสมาธิก่อนเมื่อยถึงที่สุดแล้วก่อนจะเปลี่ยนก็ต้องรู้ด้วยว่ามันว่าปวดแค่ไหนทนไม่ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนค่อยตามรู้ตามเห็นไม่งั้นเราจะนั่งทุกครั้งแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนก็ไม่รู้ทุกเกิดก็ไม่รู้ดับไปก็ไม่รู้เพราะแล้วความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นนั่งธรรมดากับสมาธิธรรมดาจะไม่เห็นนั่งสบายเกินไปมันนั่งสมาธิไม่เป็นก็ไปเราไม่นั่งพักผ่อนต้องเราไม่นั่งสมาธินั่งกัตตมาธรรมดาได้แต่นั่งหลักสมาธิต้องนั่งกัตสมาธิต้องเห็นความเจ็บปวดก่อนเหมือนสิทธัตถะราชสิงห์มังก่อนจะเป็นพุทธเจ้าต้องเห็นทุกข์ก่อนทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์ทนไม่ได้ทุกข์หนอเห็นทุกข์ทุกข์มันเกิดตรงไหนเกิดที่กายกายไม่ใช่ของเราไหมกายต้องนั่งต้องเปิดกายสมมุติเวทนาใช่ของเราไหมผมก็พิจารณาเหมือนกันไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรางั้นไม่ใช่ของเราก็จะยึดติดทำไมก็มาดูใจใจปล่อยละไปวางใจก็หาอุบายมาอยู่ที่องค์ภาวนาบ้างมาอยู่ที่หน้าตาบ้างมาพิจารณาสังขารร่างกายบ้างอะลึกเคลื่อนไปหาจุดไอ้ความเจ็บปวดก็หายไปก็เหลือแต่ใจเหลือแต่ใจใจสบายใจสงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะนั้นการนั่งกรรมฐานแล้วนั่งสมาธิถ้ารู้จุดของความสงบเราก็นั่งไม่ยากเราก็อยากจะนั่งมันมีพลังพลังศรัทธาพลังเลื่อมใสแล้วพลังศีลของเราเรานึกถึงศีลพลังวิริยะความภาคเพียรพยายามแล้วก็ขันติความอดทนพลังตั้งสัจจะความจริงใจมันก็เกิดอันนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เราอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติค้นหาความสุขความสงบเป็นยังไงอยู่ตรงไหนก็เริ่มมีปัญญาแล้วเป็นเรื่องไปอย่างพยายามนั่งให้เห็นทุกเกิดขึ้นทุกดับไปไม่ดับเราก็รู้ ให้ใจเราข้ามก่อนทุกที่กายทนไม่ได้แต่ใจเราปล่อยละปล่อยวางแต่แล้วก็ใจเราข้ามค่อยๆเปลี่ยนก็ได้แล้วเราลองต่อสู้ไปสักครึ่งชั่วโมงนึงเป็นชั่วโมงก็ต่อสู้ได้นักปฏิบัตินั่งตรง 2-3 ชั่วโมงต่อสู้กันจนข้ามเวทนาอันนี้เราเบื้องต้นเบื้องต้นก็เอาครึ่งชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงบ้างผู้ใหม่ผู้มาใหม่แล้วผู้เรียนใหม่ก็ทำไปเรื่อยๆสติสำคัญอย่าปล่อยให้สติหายไปก็เป็นอดีตอนาคตพยายามสร้างสติให้เข้มแข็งสติลึกรู้ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปก็เพลินไปอดีตก็พิจารณาว่าอดีตมันเกิดขึ้นเราทุกข์ไหมยึดติดทุกข์ก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่องค์โมนาเออแบบเป็นอนาคตพิจารณาว่าอนาคตนี้เรายึดติดมันทุกข์ไหมมันก็ของร้อนทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของเย็นก็มาอยู่ที่องค์โมนาก็ภาวนาพุทโธต่อไป
ดีแล้วที่เราได้มานั่งสมาธิได้มาสร้างคุณงามความดีสร้างศรัทธาบารมีความเลื่อมใสจิตใจดีงามเลื่อมใสพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าสร้างขันติความอดทนต่อการขันติบารมีเป็นตบะอันสูงสร้างสัจจะสัจจะเกิดขึ้นในใจเราต้องทำได้ต้องสัจจะสร้างวิริยะความเพียรเกิดขึ้นในหัวใจเราพยายามภาคเพียรสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างสถานเกิดขึ้นตรงนี้เราได้มาเรียนรู้กายกายสงบวาจาสงบใจสงบเราได้มาเรียนรู้อยู่ตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีชีวิตใหม่เราจะได้รู้หลักในการที่เราจะไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมต่อไปเอาละวันนี้ในเราได้มานั่งสมาธิร่วมกันก็เป็นโอกาสดีก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิเราควรพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกับสมาธิเราภาวนาอยู่ท่าใดลักษณะใดจิตใจสงบมากสงบน้อยจิตใจเป็นไงบ้างพิจารณาอยู่ที่กายที่ใจทุกครั้งที่จะออกจากสมาธิรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราเสร็จแล้วก็มาพิจารณาที่มือข้างขวาเคลื่อนยกไปวางที่ข้อข้างขวาแล้วเท้าข้างมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่ข้อข้างซ้ายแล้วเท้าข้างมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือขวาเคลื่อนยกมาเลยวางที่ระหว่างอกแล้วเท้าข้างมือระหว่างอกเสร็จแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกมาถ้าประกอบบารมีดังดอกบัวตุ่มที่นมานออกก็ตั้งจิตตั้งใจเรานึกถึงคุณงามความดีพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่สัจจะก็ต้องสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างไว้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาเมื่อเสร็จแล้วก็มือก็มาจบเนื้อระหว่างคิ้วค่อยมือลงวางที่หน้าตักมันก็ลืมตาค่อยลืมตาค่อยเปลี่ยนอิริยาบถในท่าเรียบร้อย ไม่ตาพอมันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกเกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากใจเลยอาภัยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันและกันเลยอานิคา
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยเส้นนี้เถิดโอ้นั่งกันเก่งนะนั่งกันได้ดีแล้วนะโมทนาสาธุนะบุญสาธุบุญกุศลจะได้อัดไว้เป็นธนาคารใจอะมันฟังเทศฟังธรรมสร้างบารมีนะบารมีธนาคารใจไว้อัดเก็บไว้ธนาคารใจก็คือบุญกุศลสิ่งที่ดีเก็บไว้ที่ใจไม่กินในภายภาคหน้าเนี่ยที่เรามานั่งเนี่ยเรามีธนาคารใจมาทางนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าที่เรามาได้บ้านมาได้รถมาอยู่ตระกูลที่มีสมบัติเนี่ยไม่ใช่เราหมาแบบแบเบอร์มาไม่ใช่เรามีธนาคารใจทางนั้นเนี่ยเราเคยตักบาตรนะตักบาตรให้กับภิกษุสามเณรเคยถวายสังฆทานเคยทอดประปากระถิ่นมาเคยสร้างความดีมาทำงานเคยมาบวชมาอะไรไม่งั้นไม่ได้มานุ่งขาวมาศีลห้าก็ดีไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกถ้าเราถอยอดีตได้นะทุกคนสร้างก็หมดเลยแต่เหมือนนิ้วมือเนี่ยขออภัยเนี่ยใครจะสร้างแตกต่างกันไปมันไม่ใช่ว่าทุกคนได้สร้างมาจะเกิดมาสวยหล่อเหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วรวยกันหมดเรียนจบกันหมดงานประเทศไทยเราก็โลกนี้ก็ไม่มีคนมิจฉาชีพใช่ไหมคนขอทานก็ไม่มีอินเดียน่ะโอ้อินเดียนี่มันไม่ใช่เป็นหมื่นแต่เป็นแสนน่ะอินเดียคนเยอะใช่ไหมขอทานนี่จังหวัดนนท์นี่โอ้โหคนขอทานมาอยู่จังหวัดนนท์นี่เหมาจังหวัดนนท์ได้มันเป็นแสนนะหลายแสนนะคิดสินั่นแหละวันนี้เปรียบให้ฟังว่าอันนั้นเราต้องภูมิใจเราได้มาบวชเรียนตรงนี้แล้วมานั่งสมาธิแล้วคนข้างนอกเขาตายไปแล้วตายนะเขาได้มาบวชเรียนไหมเนี่ยเราโชคดีแค่ไหนเนี่ยเรามาเช้าก็ฟังเทศครูบาอาจารย์ไปแล้วยืนสมาธินะแล้วได้ปัดกวาดล้างห้องน้ำแล้วทุกอย่างเราได้ทำตามที่ระเบียบเราได้รู้ระเบียบว่าเราควรชีวิตเราไปที่ทำงานที่บ้านเนี่ยเราควรเอาระเบียบตรงนี้ไปใช้ได้ไหมตื่นเวลาเท่าไหร่เวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรตื่นเวลาไหนควรอาบน้ำเวลาไหนควรปัดกวาด ไปแล้วเวลาไหนควรมาทานข้าวเสร็จแล้วเวลาไหนควรพักผ่อนเนี่ยถ้าใครทำได้นี่ระเบียบที่นี่ดีไหมเอาใครว่าขออภัยไม่ก็ได้ถามหรอกเอาใครว่าระเบียบสังฆทานนี่ดีน่าไปใช้บ้างยกมือสิที่นั่งอยู่เนี่ยเอายกมือสิใครไม่ยกแสดงว่าไม่ดีนะโหรีบยกเยอะนี่แสดงผู้ชายไม่ค่อยว่าดีเนี่ยนี่พวกขาวไม่ค่อยยกเลยเนี่ยเอาใครว่าดียกมือสิอันยกนี่เนี่ยยกแค่นี้โหยกเกงใหญ่ไข่เนี่ยเอาเนี่ยเอาทองสักเส้นหนึ่งไอ้ตรงนี้โหยกสูงใช่ไหมยกตรงนี้ไม่ได้นะลองแจกทองสักเส้นเนี่ยไอ้ที่ยกตรงนี้โหกันสุดเลยเนี่ยเนี่ยลองที่เนี่ยไม่เยอะยกเกงใจตัวเองกันดูสินะนั่นแหละเอาเนี่ยดีเนี่ยนะก็แสดงว่าวัดเรานี่ระเบียบขายออกใช่ไหมขายออกนะวันนี้เสียงนะเสียงยังไม่เต็มร้อยนะเขาบอกเอาเสียงบอกเสียงแหบเสน่ห์นะแหบยังใหญ่อยู่นะเอกลักษณ์แหบอยู่แล้วนะอันนี้มาป่วยก็ยังแหบโอ้นี่ดีแค่ไหนเนี่ยโอ้เมื่อก่อนนี่โยมมาผู้ชายมีแฟนคลับก็มาก่อนทำงานมาใส่บาตรโอ้บอกว่าอาจารย์ตอนนั้นบอกไปอุบลไปไปน้องมีเรื่องมีอะไรที่
เป็นประชาอยู่ประชา400ไร่อ่ะเดี๋ยวนี้เป็นบัตรแล้วบอกไปเผาลูกศิษย์เขาพระนิมนต์นั่งยางอ่ะนั่งยางนี่เราไปนั่งนั่งเป็นประธานใช่ไหมมันก็อี้แล้วก็ห่างห่างศพประมาณสัก10กว่าวาได้มั้งติด20โอ้ฝันมานี่บอกโอ้เอาแล้วงานเนี้ยเราไม่เหลือแน่เราป่วยแล้วนี่ฝันมานี่นั่งยางแล้วนี่โอ้ฝันนี่แล้วนั่งปุ๊บมันโอ้ยังกันดาราเลยคนนั้นโอ้โหหลวงพ่ออาจารย์ไม่ได้เจอกันหลายปีร่วม10ปีมาถ่ายรูปกันนิดลุกไม่ขึ้นเลยนะลุกไม่ออกนะเจ้าว่า2วัดมานั่งซ้ายขวาโอ้โหท่านอุดมสมบูรณ์นะแล้วเราจะเหลือมั้ยเนี่ยท่านก็แข็งแรงนี่ก็ไปตรวจก็คนโน้นก็จะมาคนนี้บอกว่าพระบอกว่าบอกโอ้ฝันมาเยอะเลยนะพระบอกหลวงพ่อไปอยู่ข้างหลังเถอะบอกโยมขอแล้วโอ้ฝันมาเยอะแล้วก็หัวเราะนะก็เลยถ่ายไม่หมดโอ้ตลอดถ่ายหมดทั้งโอ้โหซึ่ง30 50คนไม่หมดเลยเนี่ยตายเลยเนี่ยอันนี้มาเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นี่ไอ้ที่ก้อนเนื้อเนี่ยเคยล้างหมดแล้วเคยเทศนะที่อธิษฐานนะมันก็ต้องเจาะมีปัญหาแน่นอนถามเขาถ้าล้างอุโมงค์ไม่มันก้อนเนื้อได้ไงเนี่ยเขาไม่ดูนะไอ้ที่ฐานถ้าไม่เจาะไม่อะไรให้หมดไปนี่เข้าอุโมงค์มีเข้าอุโมงค์อ่ะเพราะนั้นให้หมดไปนี่ก็เราจะอดอาหารอดอาหารได้3วัน4วันอดอาหารได้นี่ก็พออธิษฐานเพราะมีคิวเยอะกันโชคดีที่ว่าก็ต่อคิวเยอะแล้วก็อธิษฐานนี่ก็พอเอ็กซเรย์ทีนี้พวกนั้นเขาบอกว่าหายไปได้ไงเนี่ยบอกไม่บอกมีของดีบอกอธิษฐานไม่อยากเจาะอะไรอดอาหารเหมือนกันแน่ๆนี่อันนี้ก็เดี๋ยวไม่พองหน่อยก็บอกว่าพอประวัติไม่มีดูบุหรี่ก็บอกว่าเป็นไรเนี่ยผู้ชายถามแล้วผู้หญิงถามมันมีไปแล้วบอกไม่นั่งใกล้ๆดูบุหรี่เปล่าผู้หญิงถามคนแก่แล้วบอกอ๋อนึกก็ไม่ได้อ๋อเผาศพมันพองก็ถามหมอว่ามันพองนี่อันตรายมากอันตรายเราเด็กก็หายเนี่ยวันที่3มกราเนี่ยก็นัดอีกทีนึง นั่นแหละแรงอธิษฐานช่วยได้อธิษฐานนี่จำเป็นอย่างพระองค์ก็อธิษฐานเพื่อเหมือนเนี่ยเมื่อ15ค่ำเนี่ย15ค่ำที่แล้วเนี่ย15ค่ำเนี่ยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอธิษฐานเลยยันสว่างจะไม่ลุกยอมตายสละชีวิตนั่นแหละที่พระองค์นั่งที่ใต้ต้นโพอ่ะตอนนี้ใต้ต้นโพก็เป็นทะเลหมดแล้วเป็นทะเลอันนี้ทะเลสายเดี๋ยวต่อไปยุคของพระศรีเมตตาก็สวยงามเหมือนเดิมแล้วเนี่ยไปสู่พระองค์ก็อธิษฐานสละชีวิตเลยอันนี้เราไม่ได้สละชีวิตนะเรามานั่งเพื่อสร้างบารมีนั่งเราไม่ถึงกับพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เอาวันนี้มีพระเยอะมาพระมาเทศนะนี่เดี๋ยวลืมบอกไปครึ่งชั่วโมงนะมาฟังเดี๋ยวนี่ก็ได้เวลาให้เวลาครึ่งชั่วโมงตอนนั้นพูดอยู่เป็นเพื่อนกันโอ้นะอยู่ไปเยอะเดี๋ยวก็ใกล้ๆเขาก็อยากนอนเหมือนเดิมอ่ะนะเนี่ยต้องเกรงใจเทวดาวิญญาณนะเนี่ยที่นี่มาก่อนไว้ศพเนี่ยไม่ใช่พูดแล้วไปกันหมดนะพูดไม่ใช่อาจารย์พูดหลวงพ่อพูดหลอกไปดีกว่ากลัวผีไม่ใช่เนี่ยเราโชคดีนะพระขันธ์นี่ก็มาเนี่ยหลังฟ้าที่โยมมาเนี่ยเราแบ่งบุญให้เขาไงเราแผ่เมตตาไม่มีประมาณเนี่ยเราโชคดีเนี่ยลานธรรมก็มีเยอะทั้งเทวดาวิญญาณนั่นเราโชคดีแค่ไหนเนี่ยเราไปที่พักกันมาต้องวางใจนะว่าเราไม่ทางก่อนนอนเนี่ยบางคนนี่โดนคล่อมเลยนะโอ้โหมาอึดอัดเลยเนี่ยบางคนนี่นอนข้างๆเลยนะจะเล่าดีไหมเนี่ยนะที่ไหนเล่าไปเลยเนี่ยนะก็มีเล่าไปเลยนะจะได้นอนระวังกันบ้างอันนี้เขานอนเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ไปเขาใหญ่ก็ไปปุ๊บวันนี้ก็กลัวผีนะอายุ30กว่าอันนี้ก็พอตกดึกนี่ก็คุมโปงแล้วไงไม่รู้
พอตกดึกปุ๊บก็นอนนอนตะแคงมองหันบางทีเอ้าใครมานอนด้วยเนี่ยนี่คุมโป่งต่อเหรอคุมโป่งต่อนี่ก็ไม่ได้เชิญใครมานอนนะแล้วใครมานอนเนี่ยแล้วคุมโป่งนี่พอคุมโป่งออกมาปุ๊บหายไปเลยเนี่ยโอ้ก็นี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วก็นี่ก็นอนคุมโป่งก็คุมโป่งตลอดเดี๋ยวหายใจไม่ออกอีกอันนี้ก็พุทโธพุทโธพุทโธนี่เรามาต้องวางใจเรามีอะไรไม้เก่าๆกันเลยนะเนี่ยเคยไปทำบ้านโยมเนี่ยวันดีกันดีก็ดังอิดอัดอิดอัดอิดนั่นไม้เก่าเออมันเกิดขึ้นอ่ะอันนี้ก็ไม้เก่าเนี่ยทั้งไว้ศพด้วยเนี่ยโอ้ตายแล้วไปเหลือไม่เท่าเก่าเนี่ยก็มีนะเล่านะก็มีที่รูปของปู่ทองหวานเนี่ยรูปปู่ทองหวานตรงที่ทรงไทยอ่ะอันนี้คนภาคอีสานเขาทวมๆนะเพื่อนๆก็มีแต่งวันแต่งต่างประเทศนะอันนี้โบสถ์เนี่ยให้เพื่อนๆไปก่อนวันธรรมดาใช่ไหมเราสามทุ่มครึ่งก็เสร็จแล้วนี่ก็ช่วยทำงานถึงสี่ทุ่มเดี๋ยวไปคนเดียวไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นก็ไฟไม่เยอะนะไฟก็สลัวนะธรรมชาติเนี่ยนี่ก็เดินไปเลยสี่ทุ่มครึ่งประมาณสี่ทุ่มเดินไปนี่เดินนี่ก็หลวงปู่อยู่นานแล้วไม่พักผ่อนบ้างเนี่ยไอ้ที่เนี่ยไม่สมรวมอ่ะหลวงปู่ต้องหวานอ่ะบอกหลวงปู่ไปพักผ่อนบ้างอยู่นานแล้วไม่เมื่อยหลวงปู่ไปพักผ่อนบ้างเออโหเสียงใหญ่นี่คราวนี้หันมาไข่พูดว่าเนี่ยไม่มีไข่นี่ก็บอกมาแล้วบอกหนูถกผ้าเลยใส่เกียร์เลยน่ะเกียร์1ทีเกียร์10มันเนี่ยถกผ้าแล้วกลัววิ่งไม่ได้ถกผ้าเนี่ยผ้าชุดขาวเนี่ยก็ไปบอกหลวงปู่บอกเออก็รับแล้วดีครับขอนเออเสียงใหญ่แล้วหันมาไม่มีไอ้ไข่พูดไม่มีไข่นะเห็นแต่หลวงปู่นี่โอ้อยู่ไม่ได้แล้วเดินกันเดี๋ยวเจอเนี่ยก็วิ่งเลยใช่ไหมสินเสริมไม่เอาแล้วพวกโถกองไปก่อนแล้ววิ่งกันทางโน้นเนี่ยตรงไทยวิ่งกันทางโน้นเลยขลังเราบอกผ่านนั้นผ่านเนี่ยพูดลงมาอู้ไม่พูดละเข็ดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันที่รูปปั้นที่โบสถ์เนี่ยเหมือนมีชีวิตเหมือนชีวิตเนี่ยเหมือนมีชีวิตมี มียายอ่ะก็มาปัดกวาดปัดกวาดกล่าวก็ปัดกวาดปัดมานี่ก็เคยไปเคยกล่าวว่าเหมือนมีเลือดมีอะไรนะบอกหลวงปู่นั่งนานแล้วพักผ่อนเถอะเอ๊ะแล้วก็ปัดกวาดไปเดินไปเดินกลับมาอีกเอ๊ะหลวงปู่ทำไมไม่ไปตั้งทีก็ถามว่ายายทำไมหลวงปู่นั่งนานอย่างเนี้ยบอกให้ไปพักผ่อนทำไมไม่ไปโหล็อกเก๊กเลยบอกทำไมอ่ะนั่นลูกปั้นนั่นน่ะหลวงปู่ทั้งสิ้นแล้วโหตานี่ตาลูกโพแล้วไม่กล้าไปคราวนี้ไม่กล้าไปแล้วเห็นไหมเหมือนในที่โบสถ์เหมือนมากเลยเส้นมีอะไรทุกอย่างเนี่ยโหบางทีไปจ้องนี่เหมือนหลวงปู่มีชีวิตเนี่ยงานหลงที่โบสถ์เนี่ยไม่งั้นจะบอกในขมาได้เออได้เหรอโอ้เกรงใจองค์ต่อไปเฮ้อขออภัยด้วยเกรงใจต่อไปองค์ตั้งหลับตาแบบสงตาแล้วนะเล่าให้ฟังนะบอกกันมันมี เนี่ยต้องหลับตาไม่ต้องตั้งแรงมันไอจะไปหมดนะลงตาใช่ไหมมันเหมือนวัดบ้านนะมันบ้านสองชั้นนะมันก็เก่าแล้วนะบันไดขึ้นมาต่างวัดนะมันก็ออดแอดนี่ก็โยมเยอะนะโยมเยอะก็บนลงตาพรหมาสนะมันมีพรหมาสนะอันนี้ก็มีหมาตัวนึงหมาที่เขาเลี้ยงไอ้หมาขี้เลือนน่ะก็มาเกาเลยน่ะเกาตรงนั้นน่ะออดแอดออดแอดนี่ก็ตรงตาก็เทศ1โอ้ชั่วโมงนึงก็แล้วยังไม่เอ๊ะหวังทั้งทีก็2ชั่วโมงก็โอ้โหตรงตานี่ยังเทศยังไปยังนั้นนี่ก็หลับตาเทศหลับตาเทศนี่ก็กราบพระเป็นคน2คน3คนนี่ก็อันนี้ก็แล้วก็นึกมันเสียงดังเลยน่ะออดแอดออดแอดโอ้สงสัยอยู่
อยู่ฝั่งหลวงตาเยอะอันนี้ก็ทำไมหลับตานี่ก็พอลืมตาปุ๊บนี่หมดเลยเหลือมาขี้เรียนตัวเดียวแล้วก็เก่าน่ะเขาพูดแบบพูดแบบลุกทุ่งน่ะโอ้จำไม่ได้พูดบอกโอ้ยทำได้ไงทำหลวงตาอะไรประเภทนั้นน่ะนั่นแหละที่นี่ถึงได้หลับตาไม่ได้นะปลายสายฝาก็เลยไปไอ้น่ะนะใช่ไหมเดี๋ยวพูดให้ฟังอ่ะที่นี่ไม่เป็นไรก็อยู่ก็เป็นบุญไปก็เป็นบุญนะแต่ก็เคยบอกแล้วมันก็ที่รันทำอ่ะเกรงใจที่นั่งบ้างเกรงใจที่นั่งบ้างบางคนนี่ไม่เอาที่นั่งไปหรอกคนเอาที่นั่งไปก็รู้แล้วว่าโอ้ไปพร้อมเลยบางคนก็เขาก็มีฟอร์มอ่ะเอาที่นั่งไว้แล้วก็เอาหนังสือไว้อ่ะใครเห็นก็โอ้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำมาที่ไหนได้โน่ยันที่สามครึ่งเนี่ยใช่ไหมฟอร์มดีอ่ะคนนี้เอาไปพร้อมโอ้ไม่มาแล้วโอ้ฟอร์มนี้น่ากลัวนะฟอร์มนี้น่ากลัวเงินแล้วก็ก่อนจะไปก็คล้ายๆว่าที่ไม่ให้ยับเลยไงทำให้เรียบร้อยอย่างดีว่าโอ้บอกกันเดี๋ยวจะมานั่งใหม่นะทำนองนั้นนะบอกไปในๆอ่ะว่าไงฟอร์มเป็นไงไปก็คนใกล้ๆก็บอกเดี๋ยวคงมีคนมานั่งด้วยกันเนี่ยที่ไหนได้เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้มองนะนอนก็ตรงไปที่พักเลยก็มีอีกอันนี้ก็ที่นั่งไปก็นี้ก็ไปดื่มน้ำอ่ะเดินนั่งนอนโอ้เดี๋ยวไปดื่มน้ำมาดื่มน้ำก็เอ๊ะทำไม10 นาที 20 นาทีทำไมไม่มาสักทีนี่น่ะมันก็เดินหน้าโบสถ์ได้ใช่ไหมไปโน่นเลยโน่นหรือไปธรรมสว่างใจใช่ไหมมันมีหลายทางมันมีหลายทางใช่ไหมมีอย่างเดียวก็ปลุกก็เหมือนอธิษฐานปลุกเลยปลุกไปร้องหน้าน่ะบอกจะไปไหนเนี่ยนะปลุกแบบว่าเสียงลอยๆมาเนี่ยท่านจะไปไหนเนี่ยไปไม่ได้ไปฝั่งเทศปลุกซ้ายปลุกขวาไปดักซ้ายดักขวาทางเดินน่ะนั่นเนี่ยก็หลังนี่เข็ดเลยนะตะกสิบได้บอกว่าไปดักให้หน่อยดักบอกยังไม่ต้องมาไปนอนหรอกอันจริงจริงเรียนเองว่านะเพราะว่าการฟังเนี่ยฟังก็เป็นบุญนะฟังก็สร้างบารมีนะอันนี้เรียกว่านะหลวงพ่ออาจารย์ไม่ดังอ่ะถ้าอาจารย์ดังๆมาคงจะเต็มนะฮะอาจารย์ที่ดังๆมานี่ชอบแบบไหนอ่ะชอบแหล่ชอบอะไรหรือว่าชอบนั่นน่ะอันนี้เราวัดกันวัดกันด้วยใจเพราะว่าเราคนที่อยู่ได้เนี่ยก็อยู่ด้วยใจเหมือนเรามาบวชเนี่ยบวชก็วัดด้วยใจถ้าใจอยู่ได้กายก็อยู่ได้แต่ถ้าใจอยู่ไม่ได้กายก็อยู่ไม่ได้แต่ไม่เนี่ยใจง่วงนอนใจมันนั่งเห็นที่นอนตั้งแต่นั่งสมาธิแล้วต้องพวกเราไม่รู้ใจเองใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวโอ้มีพระเทศเดี๋ยวฟังเป็นพิธีหน่อยอ่ะมันก็บอกอย่างเนี้ยเราไม่รู้เองเนี่ยเดี๋ยวลุกปุ๊บเดี๋ยวเสียมารยาทเองใช่ไหมก็ทนนิดหน่อยคนที่รักด้วยใจก็ฟังด้วยใจก็ฟังไม่ปวดไม่เมื่อยนะนั่นแหละต้องถามใจเพราะบุตรชนเนี่ยบุตรชนไม่รู้ใจแต่พระอริยะเนี่ยหรือปฏิบัตินานเนี่ยทั้งพิตุทั้งเนรุบาสุปริการเนี่ยเขาจะรู้ใจฝังด้วยใจบทด้วยใจอยู่ด้วยใจทำด้วยใจนี่ใจเป็นใหญ่เขาจะไม่โลเลเนี่ยคืออริยะอริยะผู้ประเสริฐเนี่ยอันนี้เขาก็มีศีลมีธรรมตรงนั้นแต่ถ้ามาบวชไม่บวชด้วยใจมันก็ไม่ได้อยู่ในใจอย่างที่เคยบอกอ่ะ เคยเทศเนี่ยรู้จักกันอายุ20 กว่าจบแล้วทำงาน
ชาวออฟฟิศเนี่ยนี่ก็ตอนมาก็มาไหว้สองคนนะว่าอาจารย์บอกให้พรหนูหน่อยเดี๋ยวหนูยังอยู่หนูอยู่สามวันเอาก็ขออยู่ได้ก่อนก็ตกคนเดินตรงนี้นะปฏิบัติให้ได้นะสามวันพออยู่ได้คืนเดียวเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่ลาศีลนะเอาไหว้เอาอาจารย์เอาไหว้ทำไมอ่ะให้พรหนูหน่อยเอาให้ทำไมล่ะหนูจะกลับบ้านมันน่าเทศทั้งสองตรงกันมั้งตาตัวก็โชคดีนะเดี๋ยวการเรามาใหม่คือจะอยู่จะไปมันบาดที่ใจมันคือก็มาแค่นี้ก็บุญแล้วเข้าใจไหมไม่ใช่โอ้โหเล่นกับสักกันใหญ่เนี่ยไม่ได้บอกเดี๋ยวหนูจะมาเดี๋ยวจะมาให้ข้ามสามวันพออีกไม่พออาทิตย์นึงไม่ถึงอาทิตย์ก็มาแล้วให้พรนู่นหน่อยให้พรบอกอยู่ได้นะแล้วก็อยู่สามวันสามวันเนี่ยมันมีสามวันสองวันนี่เหลือเยอะสามวันเหลือคืนเดียวก็มีเยอะมีทั้งนั้นเลยเพราะนี่ก็เมื่อก่อนบวชเนี่ยบวชสามวันบวชสามวันตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ่อทองชลบุรีนี่ก็ให้เงินรับแทนไป จึงได้รู้ไงเนี่ยพระข่าวเนี่ยขาดตลาดนะ60คนเนี่ยได้เข้ามา60คนเนี่ยวันนั้นพระข่าวไม่มีผู้ชายไม่มีแล้วบอกโอ้เขาบอกผู้ชายไม่ไหนโอ้ผู้ชายขาดตลาดหัวร้องไหมไม่มีผู้ชายเลยใช่ไหมแล้วอีก60คนมีผู้ชายคนเดียววันศุกร์100กว่าคนเนี่ยมีผู้ชาย5คนใช่ไหมผู้ชายไปไหนหมดแล้วคิดสิในนั่งเลยเนี่ยนางเถาแขนแดะเลยเนี่ยแล้วมันผู้หญิงเข้ามาตั้ง60-70เนี่ยบวชที่ลันทำเคยบวชผู้หญิงอ่ะผู้หญิงประมาณ800อ่ะเกือบ1,000อ่ะผู้ชาย100คนนั่นเองเชื่อไหมสูงสุดที่สุดแบบ150คน100ดูสิเนี่ยสูงสุดแล้วผู้ชายมาบวชอย่างงี้สิผู้หญิงเต็มไปหมดแล้วผู้ชายแค่100คนดูสิผู้ชายไปไหนหมดอ๋อผู้ชายท่าเยอะโหกว่าจะมาลีลาเยอะเคยเห็นไหมขอไปพุทธรูปปางลีลาไม่ใช่ร้องเรียนนะปางลีลานะโหท่าเยอะไม่มีท่าลงทุกทีเนี่ยตั้งท่าอยู่นั่นเนี่ยวันสุดไม่มีท่าลงก็ไปนู่นไปนู่นไปวงไพ่วงอะไรไปหาที่สงบมาสงบอะไรโน่นที่ประหยัดไฟบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปนะไอ้ไฟอย่างเยอะๆนี่ก็ไม่ชอบหรอกไฟ3 4 4 4อ่ะห้องอาหารบ้างไปฟังนั่นมั้ยนั่นน่ะใช่มั้ยไปหมดเลยมั้ยไปลงท่าโน้นน่ะไอ้ท่าวัดไม่ลงเนี่ยเข้ามาก็ไม่มีท่าผู้หญิงไม่มีท่ามากเลยลงง่ายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบอกอยากจะรู้ใช่มั้ยอยากจะรู้ว่าผู้ชายไปไหนไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ผู้ชายชอบไปฮ่องกงอ่ะใครอยากไปมั่งโหอยากไปของฟรีอ่ะไปสิน่ะที่นนท์เนี่ยฮ่องกงอ่ะโอ้งั้นไม่ไปหรอกเนี่ยผู้ชายชอบของฟรีไงรู้ไหมไปฮ่องกงอ่ะผมวางไปดูบ้างนะโอ้ก็แรงกันไอมากนี่แจกน้ำด้วยเหรอไว้นี่น้ำไม่ต้องมาเขียนนะจ่าตุ๊กมึงดีมึงโน่นเขาผ้าอยู่ที่โน่นนะที่โน่นบวชไงอันนี้เทศอันนี้พิเศษไว้เทศไงอันนนขนาดเทศสูงตั้งงานนะให้มองเห็นชัดนี่ยังมองปัดไปเลยเนี่ยนะมองข้ามเลยไหมโอ้ถ้าประมาทรับศีลนี่เรามองข้ามไปหมดเลยใช่ไหมอันนี้เขาจัดให้ต้องสูงเยอะเลยใครมาได้เห็นพระจะชัดไงที่ไหนได้มองข้ามไปหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรธรรมะพุทธเจ้านี่ธรรมะพุทธเจ้านี่การฟังนี่ธรรมะพุทธเจ้านี่ดีหมดเลยไม่มีข้อแม้แต่คนเดียวยังเทศได้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเคยอยู่ประชาคนเดียวสองคนเนี่ยเทศจากคนนึงเนี่ย ที่อุบลนี่
ที่บนมาครั้งแรกไปครั้งแรกก็ดีมกันเนี่ยพระไปส่งพระวัดบ้านไปถึงบนแล้วก็เขาส่งคือตอนนั้นบ้านพี่ก็อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยจะไปเอาเงินก็ได้ไปแท็กซี่ไปลองเสี่ยงดูมาจากทางใต้ไปอยู่ใต้มาภูเก็ตเนี่ยไปแหล่งใต้ตั้ง3 ปีไอ้สามเดือนเขาจะสร้างวัดไม่เอาอันนี้ก็ไปเราอธิษฐานว่าถ้าเคยโปรดที่จังหวัดอุบลเนี่ยให้เขามาเรียกให้เขามาถามเพราะเราไม่มีเงินไม่ได้ไปเอาที่พี่สาวมาตีแท็กซี่เอาเงินพี่สาวไม่ยากเราก็เอาเรียกแท็กซี่หรือว่าเอามาเขาไม่ต้องมาส่งแท็กซี่ให้เงินแท็กซี่มาแท็กซี่ก็ตีให้อยู่แล้วล่ะนี่ก็เลยผู้ชายบอกหลวงพ่อไปไส้หลวงพ่อไปไส้เอาไปไหนอ๋อไปไส้ก็ไปไหนบอกไม่มีเงินพอเป็นอย่างมันอย่างพอเอาบุญไปไส้บอกไปอุบลเหมือนกันไปโลดเราก็เอาบาตรไปโลดบนโอ้เราก็อธิษฐานถ้าก็มีอุบลมีอะไรมีหลายจังหวัดเนี่ยมีอุบลแล้วก็มีเพชรบูรณ์อะไรมีทุกอย่างมันแยกตรงนั้นใช่ไหมเราบอก ถ้าอุบลเอาอุบลเคยโปรดก็เลยไปมาทัวร์ไปแล้วก็ไปลงที่นั่นแล้วก็เดินเลาะแม่น้ำมาม ีบาทมีกฎนะเดินเลาะแม่น้ำมา ก็ไปถึงโน่นไปรู้สึกว่าตอนเที่ยวไปถึงตอนบ่ายมั้งเที่ยวประมาณสักวิ่งกี่ชั่วโมงเลยนะมันตอนเช้ากันเนี่ยมันนั่นนี่ก็ เย็นนี่นะไปถึงเช้าที่นะไม่ใช่พูดอย่างใกล้เลยนะไปเย็นแล้วก็ถึงว่างที่โน่นอันนี้ก็เดินเรื่อยมาเรื่อยมาก็มาตรงที่สำนักเช้าโน้นก็บินตำบาตรงนั้นก็เขาก็นิมนต์ไปมีตำหนักล้างรู้สึกว่าวัดปากน้ำเมื่อไหร่ไม่รู้ทางโน้นมี นี่ก็รู้ก็อันนี้มนต์ให้จำพรรษาที่นั่นก็มาบอกว่าจุดหมายปลายทางก็จะไปผ่าแต้ม ไปผ่าแต้มนี่ก็มีที่นั่นอาจจะขอหวยขออะไรนี่ก็อยู่เวลาก็เดินมาเลยมาถึงบุ้งแมลงมาถึงที่ปากแก้วก็นี่มนต์อีกว่าโอ้จะไปทางโน้นเลยจี้ปนเยอะปากแก้วเขาสถานที่ศึกษากันเยอะพระแก้วเนี่ยข้ามเรือมาเขาใช้อยู่ที่ประชาข้ามเรือมันก็อยู่ที่นี่ก็พระมาส่งพระส่งรีบกลับเลยเพราะที่นั่นเย็นมากโอ้วิญญาณเยอะก็จริงๆมาอยู่แล้วโอ้วิญญาณเยอะวิญญาณนี่ก็เขาก็หลอกกันเลยหลอกที่โน่นที่นี่เป็นผิวขาดบ้างอะไรบ้างนี่ต้นไม้หักก็ไม่มีหรอกอยู่องค์เดียวไงไปดูมาไม่มีหรอกนี่ก็แล้วก็โยมนั่งเขาติดต่อกับวิญญาณได้ทำนองนะบอกโยมตาน่ะก็ดีพระมาส่งก็พระรีบกลับนี่ก็ตอนเย็นนี่ก็อันนี้ก็ไปบิณฑบาตคืนนั้นฝนตกทั้งคืนเลยไปเดือน6ไงฝนตกทั้งคืนเลยไออยู่ที่ต้นไม้นี่ก็พอดีสบายมัน2ชั้นบาดใหญ่แล้วก็คลี่ออกแล้วก็นุ่งแล้วก็เอาไอ้ยูวงยูบอนนี่อะไรนี่ใส่บาดแล้วก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าก็งงบอกท่านอยู่ทำไมฝนไม่ตกก็มา2คนผู้ช่วยคนหนึ่งกับหลานๆก็นั่นนี่ก็
ขาก็มาแค่นี้มีสองคนก็เล่านิทานเล่าอะไรนี่พอดีหวยจะออกด้วยหวยจะออกด้วยนะเขาถามมาถามเรื่อยเรือบอกจะอยู่อะไรอยู่จักวันนะอยู่จักวันจักเดือนนะอยู่จักวันนะบอกก็ประมาณถ้าก็อยู่ไม่นานหรอกถ้าเจ็ดแปดวันเขาก็เอาเจ็ดเนี่ยเจ็ดกับแปดเลยนะอันนี้ก็เจ็ดแปดวันจริงอันนี้ก็ถ้าไม่มีเรื่องนะแล้วก็มาอันนี้ก็เอาเรือมาส่งโอ้ยวันต้องวันออกนี่ก็แล้วสองคนนั้นก็มานี่ก็ วันนั้นก็เล่านิทานให้ฟังหวยออกวันนั้นเนี่ยหวยออกวันนั้นเขามาสองคนเขาจะไปซื้อก็เล่านิทานให้ฟังให้หูเลาะกันนะเขาก็ลุกไปไม่ได้เลยก็หมดเวลาเนี่ยเล่านิทานให้ฟังเขารู้ว่าโอ้เจ็ดมีเจ็ดมีอะไรมีเจ็ดเป็นหลักเนี่ยก็เล่าให้หัวเราะเราอะไรนิดแล้วตัวก็ไม่ซื้อหวยก็ออกจริงมีเจ็ดกับอะไรไม่รู้อันนี้ก็มากันนี่ก็ไปสุดก็มีเรื่องมีราวต้องอยู่นี่ก็เราไม่ได้ไปผ่าแต้มว่าจะไปอยู่ผ่าแต้มหลวงพ่อสนองชอบผ่าแต้มนะผ่าแต้มอ่ะเราเห็นของหลวงปู่คำคนหนึ่งอ่ะสวยนี่มันต้องใจเวรใช้กรรมที่นั่นน่ะก็หาเป็นพระปลอมมั่งอะไรมั่งแล้วก็บอกมีปฏิทิมีอะไรนี่เขาก็หาว่ามาแย่งที่แย่งทางก็กล่าวหาพอมันไปประขัดผลประโยชน์เขาเพราะป่าสี่ห้าร้อยไร่นี่เขาเผาถ่านที่นั่นเขาเลื่อยไม้ขายที่นั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยเราเดินโอมีที่เผาถ่านมีเลื่อยไม้แล้วก็เขาฉลาดต้นไม้รุ่นๆเขาเก็บไว้พอนั่นปุ๊บพอใหญ่ก็เลื่อยแล้วข้างในเนี่ยข้างในเขาเลื่อยกันเยอะพอริมเนี่ยริมเนี่ยจะเป็นป่าทึบเขาฉลาดใครมองนอกนี่โอ้ป่านี่นี่สวยอย่างกรมไม้มานี่เขาไม่เข้าไปหรอกเขาขับรถมาโอ้ในป่าที่นี่ยังเหลือเยอะนะอะไรนี่ไปถามกำนันก็มีครอบครัวกำนันก็เขาก็รักษาดีเนี่ยเป็นป่าสาธารณะประโยชน์ไงอันนี้ก็ลูกบ้านก็ไม่ใช่รวยนี่ให้กำนันดูแลเนี่ยก็บอกว่าก็เดี๋ยวดูบ้างนะเนี่ยเขากินที่นั่นก็ขายที่นั่นกันเนี่ยแล้วพระไปอยู่ไม่ได้กี่องค์อยู่องค์ไล่หมดเลยนี่องค์สุดท้ายอายุน้อยกว่าเพื่อนตอนนั้นสามสิบกว่าองค์แกอยู่ไม่ได้โดนไล่หมดเลยโอ้ขับรถชนในกลางถนนก็มีแต่เขาไปฟ้ำเกือบคอหักกับหมอใส่อ่ะเขาเวรกรรมมันเนี่ยก็เล่นตายกันหลายคนนั่นเนี่ยจึงได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าบาปบุญคุณโทษมีในไปอยู่จึงได้ตอนหลังก็วิญญาณนี่ก็ไปเกิดกันเยอะก็เฮียนจริงๆก็เจ้าปู่นะเจ้าปู่นี่เคยเขาขี่มาถือดาบตรวจหมู่บ้านเนี่ยแล้วก็เขาบอกเขาเคยเห็นนะเอาหลักถ้าทำไม่ดีฆ่ามันกันเนี่ยตายกันเราบอกเจ้าปูลักษณะแบบนี้ใช่ไหมก้าวผมแล้วก็แก่มันร้อยปีพันปีอย่างชุดขาวขี่มาแล้วบอกอาจารย์รู้ได้ไงบอกตอนนี้เจ้าปูกินบุญกับอาจารย์เมื่อก่อนนี่กินไอ้ไก่ตวงเหล้าขวดตอนนี้เขาติดต่อก็บอกเขาไม่กินนั่นไม่กินเหล้าไก่แล้วเขากินบุญกับอาจารย์แล้วก็ตอนนั้นไปทำบุญกับบ้านผอ.ที่มอนใหม่เขาเคยบวชสายหลวงพ่อชานะแล้วก็ชอบที่นี่เขาดูแลลูกน้องเขาไม่ให้ดูดบุหรี่ไม่ให้กินเหล้าไม่รักขโมยนี่ก็บอกเนี่ยบอกนี่เจ้าปู่รักเนี่ยบอกเมื่อกี้เจ้าปู่เดินมาข้างหลังเนี่ยเขามองรอดแว่นเลยอันรักด้วยโอ้เมื่อก่อนนี่ก็
ลองกันต้นไม้หักโครมอะไรหักโครมไปดูหมดเลยถ้าตายตายไปแล้วต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมขนาดคนในเมืองมานี่เหมือนไอ้ลูกอะไรหล่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอกก็บอกอย่างอย่างอย่างเขาพวกหนุ่มอย่างเขาบอกโอ้ยของปลอมกันน่ะอาจจะไปดูไม่ต้องไปดูหรอกแล้วกิ่งไม้หักมาบอกกิ่งไม้ปลอมก็ยังปลอมจริงๆทำให้หล่นมาเนี่ยแล้วก็ลองก็หลอกข้างนอกก็ผีหัวขาดบ้างก่อนจะตอนเย็นเนี่ยพอน้องโยมที่รู้จักกันตอนหลังนี่ก็หายหมดแล้วเราแบ่งบุญให้แบ่งบุญให้เหมือนที่เนี่ยเขาก็ได้บุญจากเนี่ยไอ้สัมภเวสียังไม่ไปเกิดเนี่ยเขาก็ได้บุญจากเนี่ยที่เรามาบวชเนี่ยโหนี่เราเรื่องผียังไม่อยู่เนี่ยไปแล้วโหนอนเถอะเดินเถอะลุกเถอะนอนหนอก็บอกแล้วที่เคยประเทศรันทำเมื่อตอนนั้น5ธันวาเนี่ยขนาดเปื้อนๆต้นไม้เปื้อนๆกลางวันนี่ไม่กล้าพิงกลางคืนไม่เหลือเลยดึกๆนี้พิงเฉยเลยเปื้อนกับเปื้อนเนี่ยไอ้ตอนง่วงไม่รู้ว่าเปื้อนหรอกพอเสร็จแล้วมารู้โอ้ไม่น่าพิงเลยนะแน่ๆมันนิวรณ์ก็มานี่ก็บอกไอ้นี่สกัดกั้นคุณงามความดีไม่ได้มรรคผลนี่ตัวนิวรณ์นี่สำคัญติดมรรคผลเลยไอ้ตัวอยากได้อยากมีมันก็แน่นอนแล้วมันไอ้ตัวอยากตัวอะไรนี่มันยังพอคุยกันหักข้ามได้แต่ตัวนิวรณ์เนี่ยถ้านั่งหลับนั่งอะไรนี่ถ้าปล่อยนิวรณ์นะจะข้ามนิวรณ์ไม่ได้นี่จะไม่ได้สมาธิไอ้ที่เขานั่งกัน 3-4 ชั่วโมงก็เพราะข้ามนิวรณ์ได้ถ้าข้ามไม่ได้นี่รับรองไม่เห็นความสงบความสว่างสงบจะไม่มีเลยต้องมรรคผลจะไม่เกิดจิตที่เป็นกุศลจะไม่เกิดมีแต่อกุศลใช่ไหมถ้าข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะคิดดีทำดีมันจะไปมันจิตใจจะไม่ตกต่ำจะไม่ตกต่ำไปสู่อบายมุขอยากได้อยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากโน่นอยากนี่ว่าคนโน้นนินทาคนนี้นั่นเนี่ยมันจิตกุศลมันจิตกุศลก็จิตเทวดาเองใช่ไหมมันก็สู่มรรคผลความหลุดพ้นเกิดขึ้นในตรงนั้นจิตอบายเนี่ยจิตอบายก็จิตตกต่ำมันเนี่ยมันเกิดได้ทั้งเนี่ยทั้งเปรตอสุรกายทั้งสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างเนี่ยอบายภูมิสัตว์นรกเนี่ยนั่นแหละไม่ได้จิตมรรคผลนะอันนี้เวลาก็หมดแล้วนะสรุปว่าจิตเป็นธรรมดาจิตหลุดพ้นแล้วกันนะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนตาเนี่ยตาโอ้โหยั่วตัวเองเนี่ยพอได้ดีเนี่ยได้ดีตอนแก่นะเขาบอกว่ามีฝานมีมีดเนี่ยพอเห็นไม้งามมีตอนฝันบินเนี่ยโอ้โหใช่ไหมทำใจไม่ได้เลยเนี่ยมองตามกันเลยโอ้โหพอได้สมาธิได้กรรมฐานรู้ได้ธรรมะได้ฟังครูบาอาจารย์นี่โอ้โหมันอยากจะบวชอย่างไรก็เนี่ยมันก็บวชไม่ได้แล้วอยากแย่อยากยันนั่นถือมากระเทาไหมได้ดีตอนฝันบินไม้งามตอนฝันบินเนี่ยใช่ไหมได้ดีตอนลุกก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไหมเนี่ยจะโยตัวเองเหรอลุงจะเข้าแต่หนุ่มสาวก็ได้หรอกนั่นเป็นไงไปนอนก็หมดแล้วนะระวังเถอะตอนได้ดีตอนฝันบินในตอนนั้นไปถึงบ้านก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยโอ้โหมาวัดไม่ได้ก็ตอนนั้นก็ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็นั่งสารนั่งคนที่เขาเชิญมาตอนมาวัดนะนะอันนั้นก็สายไปแล้วเชิญไปโรงพยาบาลก็ดีเชิญมาวัดเนี่ยบางทีเชิญไปโรงพยาบาลก่อนตามตัวเต็บมาเชิญโรงพยาบาลไปรักษาไม่หายก็เชิญมาวัดนะก็ไม่เชิญกลับบ้านหรอกมีที่ไหนเชิญกลับบ้านใช่ไหมไม่มีหรอกโอ้กลับบ้านไม่ได้ผี
ผีหลอกที่บ้านเนี่ยก็รักแค่ไหนก็เนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปเจอพ่อแม่ที่บ้านอันที่วัดนะเดี๋ยวจะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายจะกลับบ้านแล้วหนูกลัวผีหนูกลัวยายไหมโน่นไปเชิญไปอยู่วัดได้ไหมพ่อท่านเทศประจำเลยปู่ตรงวันพ่อตนองรักแค่ไหนก็ขอให้ไปอยู่วัดแล้วกันก็ไม่เอาไว้บ้านใช่ไหมใครเอาไว้บ้านยกมือสิเนี่ยโอ้อยู่บ้านกอดทุกวันทุกคืนเนี่ยพอตายแล้วกอดไหมนะเอาไว้ที่ไหนรีบไปนะรีบไปเดี๋ยวเหม็นใช่ไหมเนี่ยก็เลยเชิญตัวเองเข้ามาก่อนนะกลัวเจอไม้งามมีตอนฝันบินนะโอ้ทำไมก็นี่หนีมาเนี่ยนะหนีครอบครัวมาเนี่ยไม่ใช่แต่งงานนะถ้าไม่หนีมาก็แต่งงานไปแล้วเพื่อนแต่งงานก็หมดแล้วหนีมาสดๆร้อนๆเลยขอไปนัดกันเล่นนัดเดี๋ยวจะไปเจอกันเนี่ยหนีมาบางคนก็รู้ว่าบวชเด่นจะช่วยโน่น3เดือนคนไม่รู้ก็มีไม่จะชู้หรอกแต่มีหลายบ้านมีหลายนั่นเนี่ยสมัยนี้รักคนเดียวก็โง่นะบางคนสมัยก่อนแล้วรัก 7-8 ปีบางทีก็ไม่ได้แต่งงานกันสมัยนี้ได้หรอกไม่ใช่ว่าเจ้าชู้หรอกคนเดียวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้คนไหนรักคนเดียวผูกคอตายก็มีกินยาตายก็มีทำใจไม่ได้มั้ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยยังเคยเทศน่ะเพื่อนๆนี่น่ะหลานพระน่ะยังไม่มีแฟนน่ะไปหาแฟนข้างนอกก็แต่งงานเฉยไอ้เรามีไม่ได้ศึกมั้ยก็เคยบอกว่าถ้าใจไม่ศึกใจไม่ไปก็คือกายไม่ไปอันนั้นก็ไปทั้งกายทั้งใจอ่ะไปเถอะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยใจไปเถอะนี่ไปเห็นนอนแล้วโอ้โหเราก็วิ่งเดินตอกไปเลยตามใจไปมั้ยมันสั่งแล้วถ้าวิ่งได้วิ่งไปแล้วเนี่ยโอ้เกรงใจเนี่ยเกรงใจชุดเนี่ยโอ้ทำไมเกรงใจตรงนี้วิ่งไปแล้วฮะกูจะไม่ได้นอนใช่ไหมล้อขาวิ่งไปแล้วนั่นไอ้ถกขาเนี่ยพุทโธกองไปก่อนมั้ยน่ะกลัวนะมั้ยกลัวนี่ไอ้เรื่องสินเสริญกองไปก่อนมั้ยอยู่ไม่ได้แล้วมั้ยไอ้เนี่ยถ้าวิ่งได้วิ่งแล้วไม่เหลือเนี่ยกลัวก็กลัวจะโดนปรับเกรงใจแล้วค่อยๆเดินนะมันไปนอนแล้วไปนอนดักไปแล้วเนี่ยนอนดักแล้วเนี่ยถึงแล้วกอดแล้วนะโหบางทีไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยรีบนอนเลยมากอดเลยนี่วอนกอดเลยหลอนนอนกอดแล้วกอดแล้วง่วงครบไม่ต้องกราบพระแล้วมากอดใช่ไหมเราไม่รู้เองจะเข้าห้องน้ำไม่ต้องเข้านอนดีกว่าเข้าปุ๊บไม่ต้องกราบไม่ต้องกราบเลยเสียเวลาวันนั้นพวกก็กอดเลยกอดปุ๊บหลับตานอนไปเลยใช่ไหมเราไม่รู้เองแต่รู้ปุ๊บนี่ไม่ให้กอดกราบพระก่อนกราบพระก็จะกอดหรือไม่ให้กอดนั่งสมาธิก่อนนี่เคยเนี่ยไอ้นี่เขากอดมันกอดตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วกอดมาที่นี่ก็กอดต่อไปใช่ไหมไม่รู้นิวรณ์เลยไม่รู้เลยว่ามันตัวยังไงอ่ะอาจจะแดงว่าเราก็เป็นท่านนิวรณ์ต่อไปมาบวชเรียนนี่ต้องรู้เราเป็นท่านอะไรบ้างต้องพยายามรู้ทันโอ้ในองค์แรกนะ21-22ไม่เทศครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้ปู่สามารถโอ้นิมนต์นะปู่สามารถเนี่ย22-30เนี่ยพ่อพงศักดิ์หมดเวลาแล้วให้กรรมฐานต่อไปก็หลวงพ่อสามารถสมัยโกแสดงธรรม24-30อาจารย์จรัญทักยาโนโอได้แฟนคลับเยอะนะถ้ามีบารมี04อุทิชัยนี่อยู่ลำตะคองเคยไปประชาไอ้ประชาไปที่บ่อทองบุตรมาก็ไปมาบ่อทองที่ชลบุรีอ่ะมีป่านะใครสนใจก็เดือนมีนาอาทิตย์ที่3มีนาเอาละนะเอาละก็
เล่าสู่คนฟังนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอันนี้เราไปใช้นะศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เอาระเบียบนะระเบียบเบียบที่กายที่วาจาที่ใจเนี่ยเอาตรงนี้เอาไปใช้ที่วัดนี้ก็มีอะไรบ้างก็ไปศึกษาที่บ้านบางที่วัดเนี่ยเอาละขออนุโมทนาบุญกุศลให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งวางสิ่งหนึ่งใดก็ขอให้ได้มรรคผลทุกคนทุกท่านเถิดขอเกินไปหน่อยแล้วปู่มารอแล้วมั้ง